แต่ว่าคนที่พูดแล้วดุดันเนี่ยคืออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาคืออาจารย์วันนอเนี่ยพีคตั้งแต่วันที่รวมหัวหน้า7พรรคฝ่ายค้านที่แลงคาสเตอร์ที่ผมไปแล้วเข้าสภาก็พีคตลอดเออใช่อาจารย์วันนอนี่เป็นแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์มากคืออาจารย์วันนอคือท่านตำแหน่งทางการเมืองในอดีตท่านใหญ่มากใช่ไหมคือเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเคยเป็นประธานสภาแล้วก็ภาพที่เราจำท่านคือท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะครับตอนที่ท่านคุมมหาดไทยท่านก็ไม่ได้เป็นคนแบบทุกโต๊ะแต่ตอนนี้ดุดันมากใช่ใช่คือภาษาที่ใช้ในการพูดถึงรัฐบาลเนี่ยรวมทั้งย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานี่ให้ข้อมูลเมื่อวานนี้เพียบเลยแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในสภาเนี่ยคนที่ได้ชื่อว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งเนี่ยคือคุณชวนแต่ผมคิดว่าณเวลานี้อาจารย์วันนอเนี่ยคือมีดโกนอาบน้ำผึ้งของฝ่ายประชาธิปไตยแต่เมื่อวานในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการยึดอำนาจในปี57อันนี้อาจจะไม่อาบน้ำผึ้งอันนี้มาแบบสดๆเลย แบบที่ปรากฏว่าคุณวันนอบอกว่าคือตอนที่นายกอ้างว่ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่แถลงนโยบายเนี่ยคือตนเนี่ยไม่เชื่อ ว่าคนที่ผ่านการทำปฏิวัติยึดอำนาจมานั้นเนี่ยจะรักษาและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยได้โดยเฉพาะในวันที่22พฤษภาคมปี57วันนั้นเนี่ยนี่อ้างอิงคำพูดพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ได้บอกคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาในช่วงที่ยึดอำนาจตอนที่เขาเชิญคนเข้าไปที่สโมสรนั้นบอกว่าถ้างั้นผมยึดอำนาจเนี่ยนะฮะคุณวันบอกงี้แต่ที่ผมติดใจมากที่สุดคือประโยคสุดท้ายที่ว่าผมเตรียมการเรื่องนี้มามากกว่า3ปีในวันที่ยึดซึ่งหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็พูดแบบนี้อีกนะไม่ได้พูดครั้งเดียวนะคือหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมคุณวันนอถามนะฮะนับย้อนกลับไปคือการเตรียมการมาตั้งแต่ปี55ซึ่งยังไม่มีรัฐบาลด้วยซ้ำนั่นแปลว่ามีการคิดการเอาไว้แล้วหรือไม่ผมไม่อยากไปคิดว่ามีการเตรียมการไว้เพื่อนำทำให้บ้านเมืองมีปัญหาเพื่อนำไปสู่การยึดอำนาจดังนั้นผมจึงไม่เชื่อว่าคนที่ไม่รักษาระบอบประชาธิปไตยจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยได้มันก็เลยมีการเปิดประเด็นนี้ไงว่า3ปีล่วงหน้าเตรียมการหรือ3ปีในการจัดเก็บข้อมูลในการทำความเข้าใจว่าแต่ละสีคิดยังไงเรื่องนี้นายกก็ไม่ตอบแล้วไม่เคยอธิบายด้วยนะว่าหมายความว่าอะไรแต่ว่าประเด็นที่คุณวันนอมุฮัมวันนอเนี่ยพูดก็คือว่าคุณมาจากรัฐประหารไม่มีทางที่คุณจะแถลงนโยบายว่าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้ทำไปมันคุณวันนอใช้สุภาษิตว่าไม่มีทางที่งาช้างจะงอกออกมาจากปากสุนัขได้โอเคลองฟังฮะคุณวันนอนะครับเมื่อวานนี้นะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติครับท่านมีอำนาจท่านพูดได้แต่ผมติดใจอยู่วรรคสุดท้ายอยู่วรรคหนึ่งเพราะพวกผมอยู่ในห้องประชุมหลายคนอยู่ท่านบอกว่าเมื่อตกลงกันไม่ได้รัฐบาลไม่ลาออกผมขอยึดอำนาจประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ไม่ติดใจครับท่านประกาศได้แต่ท่านชี้หน้าพวกผมที่นั่งว่า อย่าใครคิดสู้ผมนะถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ผมเข้าใจครับสู้ท่านไม่ได้เพราะรถถังอาวุธเต็มไปหมดแต่ประโยคสุดท้ายนี่ผมอยากจะถามท่านยกว่าท่านจำได้ไหมและทำหมายความว่าอย่างไรจะได้ท่านลุกขึ้นไปไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวคงได้ยินท่านบอกว่าอย่าใครคิดสู้นะถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ผมเตรียมการเรื่องนี้มา3ปีกว่าครับประโยคนี้สำคัญและผมข้องใจจนบัดนี้ไม่มีโอกาสได้ถามผมขอถามวันนี้ว่าผมเตรียมการมา3ปีกว่าหมายความว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเป็นไปได้ว่าหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือยึดเท่านั้นไงหน้าที่ของการสร้างสถานการณ์ต่างๆนานาก่อนหน้านั้นเป็นหน้าที่ของคนอื่นคุณปื้มใช้คำแบบมีเรื่องนะคือคำว่าหน้าที่แปลว่าต้องมีคนสั่งนะคุณปื้มใช้คำให้มันระมัดระวังนะครับครับรับทราบครับผมก็ถอนคำพูดดีกว่าถอนคำพูดกลางรายการเดี๋ยวมันมีปัญหาถอนคำพูดกลางรายการคุณปื้มไปพูดว่ามีหน้าที่เนี่ยคนจะไปคิดว่ามีใครสั่งมันจะยุ่งอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ดีได้คือมันเป็นขบวนการเดียวกันหรือเปล่าแล้วคิดมา3ปีเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ใช้คำว่าขบวนการโอ้นี่หนักกว่าหน้าที่อีกอ้าวนายกก็พูดมาไอ้เรื่องว่าเตรียมการมา3ปี3ปีเนี่ยนายกก็พูดหลังไม่ใช่แค่วันนั้นวันเดียวในระหว่าง5ปีก็ทั้งกับพูดอยู่ครั้ง2ครั้งก็พูดเรื่องนี้ก็ไม่มีคำตอบตกลงว่าเราไม่เคยมีการตอบด้วยนะคือในวันที่ยึดอำนาจนะรู้ไหมว่าหมายหัวได้กี่คน
ไปถึงบ้านได้กี่คนมันไม่ใช่เตรียมการแค่3วันมันเตรียมมานานแล้วอันนี้ก็รู้กันอยู่ฮะอันนี้ก็รู้กันอยู่ปัญหาคือความจริงเรื่องพวกนี้มันไม่เคยถูกเปิดเผยเลยเพราะว่าฝ่ายกบฏเป็นฝ่ายชนะฝ่ายยึดอำนาจเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไม่มีการถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าคุณชวัฒน์พูดถูกเนี่ยอาจารย์วันนอก็พูดถูกนะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์จะพูดว่าท่านเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยเพราะว่าการยึดอำนาจไม่ใช่แอคซิเดนต์เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าและเป็นการวางแผนที่มีการเตรียมการว่าเมื่อยึดแล้วจะทำยังไงจะล็อกเป้าใครจะอุ้มใครเข้าค่ายทหารจะปิดทีวีช่องไหนจะดำเนินการข่มขู่ใครจะเอาคดียัดใส่ใครถ้าเป็นอย่างนั้นครับ